ันนี้นะครับต้องบอกว่ารายการยกทัพเชียร์ไทยของเรานั้นถือว่าเป็นเทปพิเศษที่เราจะแนะนำให้รู้จักกับกีฬาประเภทฟันดาบซึ่งถือว่าเป็นกีฬาสากลแต่อาจจะไม่คุ้นชินในสายตาคนไทยมากนักช่วงเชียร์ช้างเผือกวันนี้จะแนะนำให้รู้จักกับน้องวรกันต์ศรีนวลนัทนะครับอายุ18ปีเขาเป็นเยาวชนทีมชาติไทยในกีฬาประเภทฟันดาบเขามีความฝันต้องการที่จะติดทีมชาติเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยวันนี้เราจะไปร่วมเชียร์ร่วมให้กำลังใจพร้อมๆกันนะครับกีฬาฟันดาบเป็นอีกประเภทกีฬาที่ถูกบรรจุในรายการแข่งขันตั้งแต่ระดับชาติจนถึงระดับโลกเป็นเกมกีฬาที่ได้รับความนิยมเล่นกันอย่างแพร่หลายในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยต่างก็มีนักกีฬาฟันดาบดาวรุ่งฝีมือดีด้วยกันหลายคนที่สังกัดทีมชาติไทยสร้างผลงานคว้าชัยชนะมาได้ในระดับเอเชียมาแล้วเชียร์ช้างเผือกคืนนี้น้องกันวรกันต์ศรีนวลนัทช้างหนุ่มวัย18ปีชาวกรุงเทพมหานครที่มีความหลงใหลในกีฬาฟันดาบเขาเลือกเล่นกีฬาชนิดนี้ตามคำแนะนำของคุณแม่และเล่นมาตั้งแต่เด็กจากรูปร่างอ้วนกลมทนฝึกซ้อมเล่นกีฬาฟันดาบมาอย่างต่อเนื่องยังส่งผลถึงโครงสร้างร่างกายดูดีกว่าเมื่อก่อนยิ่งทำให้น้องกันสนุกกับการฝึกเล่นกีฬาฟันดาบทุกครั้งที่ซ้อมคู่ที่ผ่านมาน้องกันเผยว่าช่วงแรกต้องยอมรับว่ามีบ้างที่เหนื่อยและท้อจากการเล่นกีฬาชนิดนี้แต่ทุกครั้งที่อยากจะเลิกไม่อยากทนฝืนฝึกต่อไปมีเพียงโค้ชสมคิดพงอยู่ที่คอยปลอบให้หยุดพักได้ทำสมาธิทบทวนกระบวนการฝึกที่ผ่านมาจุดประกายสร้างแรงบันดาลใจให้เขาได้มีสมาธิในการฝึกซ้อมเป็นนักกีฬาฟันดาบที่มีวินัยที่ดีได้คนหนึ่งผลสำเร็จที่ได้คือเขาถูกคัดตัวเป็นนักกีฬาฟันดาบเยาวชนทีมชาติไทยไปแข่งขันซีเกมส์ที่ประเทศสิงคโปร์เมื่อ2ปีก่อนก็ก่อนหน้านั้นก็แบดบาสว่ายน้ำครับแล้วก็ไอซ์ฮอกกี้มีเทควันโดด้วยแล้วก็เทนนิสปิงปองปิงปองนี่เล่นในแล้วก็มีเรือใบด้วยครับปัจจุบันน้องกันกำลังศึกษาที่โรงเรียนฤทธิยวรรณาลัย2ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6หลังจบยังได้รับทุนเข้าไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะบริหารธุรกิจควบคู่กับการเล่นกีฬาฟันดาบและมีโอกาสพัฒนาฝีมือตัวเองจากโค้ชต่างประเทศเพื่อเสริมทักษะในการเล่นก็ต้องเริ่มจากโค้ชด้วยครับโค้ชเป็นโค้ชที่เรียนมาทางโค้ชโดยตรงจากเยอรมนีคือโค้ชสมคิดพงอยู่เขาจะมีวิธีการดึงดูดความสนใจลูกล่อลูกชนให้เราสนใจฟันดาบแบบแรกๆเราก็มาแบบเล่นๆสนุกเพราะว่าเรามีแก๊งเพื่อนเรามีกลุ่มเพื่อนเราได้วิ่งเป็นเด็กที่ชอบออกกำลังกายอยู่แล้วแต่ก็ขี้โลกด้วยแล้วก็ได้วิ่งได้ทำอะไรครับได้คือมันตอนเด็กๆมันไม่ใช่แค่ฟันดาบอย่างเดียวมันมีเตะบอลเล่นบาสแฮนด์บอลดอชบอลอันนี้คือมันเป็นการดึงดูดให้เราแบบเฮ้ยวันพุธแล้วนี่นะเอ้ยอยากไปซ้อมแล้วโค้ชเขาจะมีวิธีการทำให้เด็กๆครับติดเขาแล้วผมก็ติดโค้ชมากด้วยผลงานชิ้นโบแดง
ที่สร้างชื่อเสียงให้กับน้องกันขึ้นแท่นก้าวไปติดทีมชาติเป็นนักกีฬาฟันดาบรุ่นเยาวชนเมื่อปีที่ผ่านมาเป็นตัวแทนเยาวชนฟันดาบทีมชาติไทยลงทำการแข่งขันที่ประเทศซาอุดิอาระเบียคว้าชัยชนะมาได้1เหรียญทอง1เหรียญเงินในประเภทเซเบอร์และนับเป็นเหรียญทองเหรียญแรกของประเทศไทยที่คว้าชัยมาได้ในระดับเยาวชนเอเชียถือเป็นรางวัลจุดประกายให้นักกีฬาฟันดาบโดดเด่นขึ้นมาทันทีและเป็นที่ยอมรับให้หลายคนได้รู้จักกีฬาประเภทนี้มากขึ้นหากผ่านด่านทดสอบนี้ได้เป็นตัวแทนทีมชาติเป้าหมายสูงสุดในชีวิตของหนุ่มน้อยวัย18ปีคนนี้ก็คือขอสักครั้งได้ไปร่วมแข่งขันโอลิมปิกรอบสุดท้ายโอลิมปิกอะครับเพราะนักกีฬาทุกคนความฝันในการเล่นกีฬาของนักกีฬาทุกคนก็คือโอลิมปิกแล้วที่จะถึงเนี้ยครับโอลิมปิกที่ญี่ปุ่นก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดอะครับก็ตอนนี้ก็หาแมตช์ไปเก็บตัวต่างประเทศไปแข่งต่างประเทศหาประสบการณ์เพิ่มขึ้นเยอะๆครับกำลังใจที่เป็นแรงผลักดันให้ช้างเผือกหนุ่มเชือกนี้ใช้เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจมาโดยตลอดด้วยกำลังใจที่ไม่มีวันหมดของครอบครัวศรีนวลนัทที่คุณพ่อและคุณแม่ต่างเฝ้ามองรอดูวันที่ลูกชายสร้างฝันให้ตัวเองได้สำเร็จสนับสนุนเขาเต็มที่นะคะไม่ว่าจะทุนทรัพย์เพราะว่าช่วงแรกๆกีฬาฟันดาบไม่ใช่เป็นกีฬาที่เวลโนนในประเทศไทยแต่ต่างประเทศเนี่ยจะมีคนนิยมกันมากแล้วก็มีคนสนับสนุนกันเต็มที่แต่ของไทยเราเนี่ยสมัยก่อนยังไม่ค่อยมีเราก็ได้ปตท.ได้ FVT ค่ะแล้วก็คอยสนับสนุนเรื่องชุดวอร์มเรื่องอะไรต่างๆซึ่งก็ต้องขอบพระคุณเพราะถ้าเราเอาเฉพาะเงินทุนของเรานี่มันค่อนข้างจะยากมากแล้วตอนหลังสมาคมก็ได้รับการสนับสนุนจากการกีฬาแห่งประเทศไทยมันก็เลยทำให้เราดีขึ้นเยอะแล้วก็เป็นเส้นทางที่ทำให้เด็กๆของเราเนี่ยมุ่งไปสู่การแข่งขันในระดับโลกได้ส่วนในครอบครัวของแม่คุณพ่อกับแม่เนี่ยจะคอยดูเรื่องของแมตช์ตารางการแข่งขันแล้วว่าแมตช์อันไหนที่เราคิดว่าไม่ได้อยู่ในแผนของสมาคมอะไรก็แล้วแต่เราก็เข้าไปปรึกษาท่านเลขาเพื่อที่จะบอกท่านว่าตรงนี้เราอยากให้ไปเพราะว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อนักกีฬาแรงกิ้งมันจะไต่ขึ้นโอกาสที่เราจะไปเจอมือหนักๆมันก็จะน้อยลงซึ่งท่านเลขาท่านน่ารักมากท่านก็ให้ความสำคัญแล้วก็มีการปรับแผนกันใหม่ณตอนนี้ค่ะคือนักกีฬาเราเยอะมากไม่ว่าจะเป็นดาบฟอยเอเป้เซเบอร์เพราะฉะนั้นการดูแลนักกีฬา30กว่าคนมันเป็นเรื่องยากมันต้องคอยช่วยกันส่วนครอบครัวแม่สนับสนุนเต็มที่อยู่แล้วไม่ว่าจะเรื่องเวลาเรื่องการเรียนเรื่องการจัดโปรแกรมอะไรต่างๆนะคะถือเป็นอีช้างเผือกหนุ่มจากกีฬาฟันดาบที่ทางรายการยกทัพเชียร์ไทยขอเป็นส่วนหนึ่งร่วมสร้างฝันให้กับทัพนักกีฬาทีมชาติไทยที่มุ่งมั่นฝึกซ้อมจงประสบความสำเร็จคว้าชัยชนะกลับประเทศอย่างภาคภูมิใจ